ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกับดิฉันจิรภาศรีตาบุตรเป็นประจำอีกเช่นเคยในเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้ตรงกับค่ำคืนวันศุกร์วันสุดท้ายปลายสัปดาห์ค่ะแน่นอนนะคะว่าเรื่องราวที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายพื้นที่ที่กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมอยู่นะคะก็อาจจะมีโรคที่มักจะมากับช่วงหน้าฝนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคตาแดงโรคฉี่หนูแล้วก็รวมไปถึงโรคอื่นๆอีกด้วยดังนั้นค่ะวิธีการป้องกันเพื่อที่จะให้เรานั้นห่างไกลจากโรคเหล่านี้นั้นจะต้องมีวิธีการป้องกันและเตรียมตัวรับมือกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณหมอโอภาสการกวินพงษ์กันค่ะส่วนช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่นึงค่ะสนับสนุนรายการโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนและ www.bangkokwatch.comทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตท.เชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานคืนความสุขให้ประชาชนร่วมฟังและขับร้องเพลงดนตรีในสวนทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 16:30 น.เป็นต้นไปณหอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์ต่างกันไม่เป็นไรหากใจ